بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นนิอามัตความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ให้เราได้มีโอกาสศึกษาสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์นะฮะคนส่วนใหญ่แม้ว่าอัลเลาะห์จะไม่ได้กีดกันให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้ชีวิตของเขาศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานพร้อมกับการใคร่ครวญแต่ว่าเขาได้เลือกแต่ละคนก็มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกทางในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนนะฮะเวลามันก็จะผ่านไปเช่นเดียวกัน1ชั่วโมงที่เราจะศึกษาเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามในซูเราะห์ยูซุฟที่อัลเลาะห์เป็นผู้เล่านะฮะก็จะผ่านไปและกับคนที่อาจจะทําภารกิจอื่นไม่ได้มีความผิดนะฮะแต่กําลังจะบอกว่าเวลามันก็จะผ่านไปเนี่ยเช่นเดียวกันดังนั้นถือว่าเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้มีบรรยากาศในการศึกษาและใคร่ครวญอัลกุรอานทางนำในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเนื้อหามีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นเรื่องเล่าและคนปกติแล้วเนี่ยชอบเรื่องเล่าที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแล้วยิ่งเรื่องเล่านี้เป็นการเล่าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงมีความน่าสนใจมากนะครับในเดือนที่แล้วช่วงกันยายนนะครับเราได้ศึกษากันช่วงขณะที่นบียูซุฟจะเข้าเรือนจำนะครับในวันนี้จะต่อเนื่องผมได้เท้าความเล็กน้อยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยที่จะเข้าเรือนจำเนี่ยเนื่องจากท่านถูกกล่าวหาว่าไปทำจะทำไม่ดีกับซุเลคอซึ่งท่านก็ได้แสดงตนแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาแล้วก็มีพยานนะฮะทั้งพยานที่เป็นบุคคลแล้วก็มีหลักฐานในการที่เสื้อของนบีเนี่ยขาดด้านหลังและพยานบอกว่าถ้าหากว่าเสื้อขาดด้านหน้าแสดงว่านบียูซุฟเนี่ยเข้าไปหาซุเลคอแต่หากเสื้อขาดด้านหลังแสดงว่าซุเลคอเนี่ยดึงเสื้อนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเมื่อเจ้านายของซุเลคอหรือของนบียูซุฟก็คือสามีของเธอเนี่ยได้เห็นว่าเสื้อขาดด้านหลังก็บอกว่านี่เป็นแผนการของพวกเธออินนากัยดะกุนนาอัลซีแผนการของพวกเธอเนี่ยช่างแยบยลเสียนี่กระไรหลังจากนั้นก็ยังมีการโจษจันกันในหมู่บรรดาผู้หญิงครั้งที่แล้วเราพูดถึงการนินทาเป็นผลร้ายเกิดขึ้นกับตัวผู้นินทาเองนะฮะบรรดาผู้หญิงที่ได้นินทาซึ่งเป็นอันตรายในเรื่องของการนินทาการกล่าวร้ายคนอื่นแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามปรากฏว่าอัลเลาะห์ได้เล่าว่าบรรดาผู้หญิงเมื่อนินทาแล้วเนี่ยซุเลคอก็ต้องการจะแก้เผ็ดเชิญส่งจดหมายเทียบเชิญบรรดาสตรีทั้งหลายเนี่ยให้มาร่วมงานมาร่วมสังสรรค์มาร่วมพบปะกันนะบรรดาแบบไฮโซต่างๆนะครับก็ไม่มีความผิดในการพบปะแต่ซุเลคอต้องการที่จะเอาคืนบรรดาสตรีเหล่านั้นที่มากล่าวหาเธอนะแล้วก็แจกผลไม้ให้นั่งโต๊ะเป็นเอกเนกอย่างดีแล้วก็ให้มีดกันคนละหนึ่งด้ามเพื่อปลอกผลไม้ทานเมื่อกำลังจะปลอกผลไม้ทานเนี่ยก็เลยเรียกยูซุฟออกมาวะกอลาติครุจอะลัยฮิมจงออกมาหาพวกเธอฟะลัมมารออัยนะฮูอักบัรนะฮูวะกอตออนาไอเดียฮุนวะกุลนะฮาชะลิลลาฮิมาฮาซาบัชรอนอินฮาซาอิลลามะละกุนกะรีมพวกเธอตกใจจนกระทั่งเฉือนนิ้วตัวเองขาดเนื่องจากเห็นถึงความงามของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซุเลคอจึงบอกนี่ไงที่พวกเธอเนี่ยกล่าวหาฉันว่าฉันเนี่ยทำไม่ดีกับยูซุฟฮะทั้งที่ฉันอยู่กับเขาเนี่ยเป็นเวลานานและมันอยู่ด้วยกันด้วยตามลำพังนี่พวกเธอเห็นเป็นครั้งแรกกับนบียูซุฟพวกเธอยังถึงกับเฉือนนิ้วตัวเองแต่ไม่พอแค่นั้นซุเลคอยังสำทับนบียูซุฟบอกว่าถ้าหากเขาไม่ทำตามที่ฉันต้องการอะไรครับต้องการตามที่เธอเนี่ยยั่วยวนนบียูซุฟถ้าไม่ทำตามเนี่ยจะถูกขังคุกอย่างแน่นอนนบียูซุฟก็ยกมือดุอาต่ออัลเลาะห์ร็อบบิสซิจุนอาฮับบุอิไลยะมิมมายะดิอูนานีอิไลโออัลเลาะห์คุกเป็นที่รักสำหรับฉันมากกว่าอะไรมากกว่าการที่ฉันจะไปทำซินาไปผิดพลาดนี่คืออีมานของนบียูซุฟและการเลือกของนบียูซุฟครั้งสำคัญถ้าฉันจำเป็นต้องทำความผิดแบบนี้ฉันขอเลือกอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกดีกว่า
ฟัสตะจาบะละฮูร็อบบูอัลเลาะห์ก็ตอบรับดุอาของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะฮะแล้วก็ให้นบียูซุฟออกห่างจากแผนการของพวกเธอแท้จริงพระองค์เนี่ยเป็นผู้ได้ยินเนี่ยพี่น้องดูกุรอานเนี่ยเวลาศึกษาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะเล่าเรื่องราวแต่จะมีขมวดเป็นบทเรียนหรือเป็นข้อคิดหรือเป็นหลักการแต่นี่เดี๋ยวนะฮะเอาประสบการณ์ที่อัลเลาะห์ได้เล่าของนบียูซุฟเนี่ยมาเป็นหลักการเพื่อเราจะได้นำไปปฏิบัติต่อเพราะแน่นอนว่าเรื่องราวของนบียูซุฟเนี่ยก็คือจบไปแล้วแต่เราต้องการสนุกในการรับฟังเรื่องราวและถอดเอาหลักการมาปฏิบัติอันนี้คือจุดสำคัญในการที่จะเล่าเรื่องนะเขาจึงบอกฟัสตะจาบะละฮูร็อบบูฟาซอรฟะอันฮูไกดะฮุนอัลเลาะห์ได้ตอบรับดุอาของนบียูซุฟให้นบียูซุฟออกห่างไกลจากแผนการของเธอแล้วเรามาสรุปอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอาลีมแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ได้ยินเป็นผู้รอบรู้หมายถึงอะไรครับทำไมเราต้องบอกว่าแท้จริงพระองค์เป็นผู้ได้ยินเป็นผู้รอบรู้หมายถึงว่าโอ้บรรดาคนที่ศึกษาเรื่องราวนบียูซุฟทั้งหลายจงนำเอาบทเรียนดังกล่าวเนี่ยไปร้องเรียนกับอัลเลาะห์เมื่อเจอปัญหาใดแล้วจงมุ่งเข้าหาอัลเลาะห์เมื่อต้องเลือกระหว่าง2สิ่งให้เลือกสิ่งที่อัลเลาะห์รักให้เรารักในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะแล้วจงเชื่อเสมอว่าแท้จริงอัลเลาะห์เนี่ยได้ยินอัลเลาะห์เนี่ยรอบรู้และสิ่งที่อัลเลาะห์รักนั้นคือสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์สำหรับเราอัลเลาะห์ไม่รักสิ่งใดนอกจากสิ่งนั้นจะเกิดประโยชน์สำหรับเราอันนี้คือหลักการที่เราต้องนำไปใช้ตลอดชีวิตฮะไม่ใช่ว่าอัลเลาะห์อยากให้เราทำสิ่งนั้นเนื่องจากอัลเลาะห์ได้รับประโยชน์เปล่าแต่เนื่องจากตัวเราเองหากทำตามสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามตัวเราเองได้รับประโยชน์อันนี้เป็นหลักการที่เราต้องนำไปปฏิบัติแล้วนำไปคิดตลอดฮะจะทำความผิดความชั่วนัฟซูอารมณ์เนี่ยดึงไปพาไปแต่เราเชื่อที่อัลเลาะห์ห้ามอัลเลาะห์ไม่ได้รับประโยชน์แต่ตัวเราเองต่างหากที่จะได้รับประโยชน์จากการออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามและปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้นะครับนี่ก็ได้เป็นบทเรียนนะหลังจากนั้นซุมมาบะดาละฮุมมินบะอ์ดิมาราอูลอายาติลัยัสญุนนะฮูฮัตตาฮีนหลังจากนั้นพวกเขาหมายถึงว่าคนของอาซิสผู้อาการอียิปต์เนี่ยก็เห็นว่าน่าจะจับยูซุฟเนี่ยขังคุกไปสักระยะหนึ่งเพื่อจะได้ตัดปัญหาหลังจากที่เห็นแล้วยูซุฟเป็นคนที่บริสุทธิ์นะแต่เนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดความไม่ดีเกิดขึ้นระหว่างนบียูซุฟกับซุไลคอซึ่งนบียูซุฟแน่นอนว่าเป็นผู้ปกป้องท่านนะครับแต่ผู้อาการอียิปต์แล้วก็บรรดาพรรคพวกของเขาเนี่ยก็เลยจับนบียูซุฟเนี่ยอยู่ในเรือนจำนะครับซึ่งมันก็ในมุมหนึ่งเป็นมุมที่ดีของนบียูซุฟแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นการอาธรรมนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้เราจะมาศึกษากันในอายะห์ที่36นะครับผมใช้หัวข้อในวันนี้ว่าการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเพราะถือว่าตอนนี้นี่เป็นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดวิกฤตหนึ่งด้วยกันนะครับของนบีช่วงชีวิตของนบียูซุฟนบียูซุฟเนี่ยพบวิกฤตมากมายแต่ท่านอยู่กับอัลเลาะห์เสมอนะวิกฤตที่โดนพี่อิจฉาถูกจับมาโยนในบ่อน้ำใช่ไหมฮะถูกจับขายไปเป็นทาสแล้วก็ถูกยั่วยวนจากซุไลคอแล้วก็ถูกกล่าวหาจนกระทั่งจับถูกจับตัวเนี่ยมาอยู่ในเรือนจำนี่คือวิกฤตของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่นบียูซุฟเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตเนี่ยท่านได้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอย่างไรจุดนี้สำคัญมากและเราจะนำหลักการดังกล่าวหรือแนวทางของนบียูซุฟเนี่ยนำไปใช้หรือปรับใช้กับชีวิตของเราอินชาอัลเลาะห์นะครับเราได้เล่าเดี๋ยวผมจะอ่านทีละอายะแล้วก็มาศึกษาใครควรพร้อมกันนะครับอินชาอัลเลาะห์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะดะคอละมะอะฮุสซิจนะฟะตะยานกอละอะฮะดุฮุมาอินนีأراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين และได้เข้าไปในเรือนจำดะคอละและดาคอลาแปลว่าเข้ามาฮูพร้อมกับเขาคือพร้อมกับยูซุฟอะลัยฮิสสลามอัสซิจนะเข้าเรือนจำซิจฟะตายานสองคนอันนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงตัวภาษาอาหรับนะครับก็มีความสละสลวย
แล้วกุรอานไม่ได้บอกว่าวะดะคอละฟะตายันมะอะซิจมะอะฮุซิจไม่ใช่แต่ว่าวะดะคอละมะอะฮุซิจนะฟะตายันพูดถึงนบียูซุฟก่อนมะอะฮุอะซิจฟะตายันแล้วก็ประธานของประโยคก็มาทีหลังชายหนุ่ม2คนนะฮะชายหนุ่ม2คนที่เป็นใครนักตัฟซีรบอกว่าเป็นคนรับใช้ของกษัตริย์ที่ถูกกล่าวหา2คดีแต่ละคนเนี่ยถูกกล่าวหาและกำลังอยู่ในขั้นตอนในการสอบสวนนะครับเมื่อทั้ง2คนเป็นเด็กหนุ่มนะแสดงว่าในสมัยก่อนระบบของกษัตริย์ในสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองอียิปต์นะฮะก็มีคนรับใช้นี่เป็นเรื่องปกติแล้วก็จริงๆอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้แต่ละคนได้สามารถจะช่วยเหลือกันและกันได้คนที่อะไรนะฮะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็สามารถจะใช้เด็กได้นี่ก็เป็นระบบที่เราได้วางเอาไว้นะครับโดยเด็กหนุ่ม2คนเนี่ยเข้าไปในเรือนจำได้รับข้อกล่าวหาเหมือนกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็แหละทั้ง2คลุกคลีอยู่กับนบียูซุฟแล้วปรากฏว่าพบบุคลิกมารยาทที่ดีของนบียูซุฟปฏิบัตินบียูซุฟเนี่ยปฏิบัติดีทั้งเมื่ออยู่กับครอบครัวทั้งเมื่ออยู่กับพี่น้องทั้งเมื่ออยู่กับถูกจับขายไปเป็นทาสอยู่กับซุเลคอตามลำพังปฏิบัติดีตลอดเนื่องจากได้รับการปลูกฝังดีจากครอบครัวนะฮะจนกระทั่งอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ปฏิบัติดีแสดงว่าความดีของนบียูซุฟผมใช้คำว่าเป็นความดีสากลความดีสากลนี่คืออะไรฮะไปที่ไหนก็เป็นความดีทั้งหมดสามารถใช้ได้ไม่ใช่ว่าความดีอ๋ออยู่กับคนนี้เป็นคนดีอยู่กับคนนี้ตามเพื่อนไม่ใช่นบียูซุฟเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่อะไรนะฮะมีอะไรนะมีความต่อเนื่องอ่ะเขาเรียกอะไรครับคือทำความดีตลอดนะฮะไม่ใช่ว่าทำเป็นกระแสแต่ว่าอยู่ที่ไหนนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็เป็นคนดีนะฮะทำให้ชายสองคนซึ่งเป็นเพื่อนเรื่องร่วมเรือนจำกับนบียูซุฟเนี่ยสังเกตเห็นแล้วก็เลยมาปรึกษาเรื่องราวพอเรามีปัญหาเนี่ยคนต้องการจะปรึกษาใครครับปรึกษากับคนดีหรือเป็นคนที่เก่งคนที่ไว้ใจได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นทั่วปกติเวลาสนุกเนี่ยอาจจะสนุกกับคนไม่ดีได้นึกออกไหมฮะแต่เวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะกลับมาหาคนดีหรือคนที่เขาสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เวลาทำความผิดทำความชั่วเนี่ยอาจจะรวมๆกันได้แต่เวลาคนพบกับปัญหาแล้วไปหาใครก็ไปหาคนดีนั่นเองนะครับอัลเลาะห์บอกว่ากอละฮะดูฮูมาหนึ่งในสองคนนั้นได้กล่าวว่าอินนีอารอนีฉันเห็นตัวฉันเองหมายถึงไงฮะฝันเห็นอารอนีฉันเห็นตัวเองคืออะไรก็คือฝันว่าอะไรอาซิรุคอมรอฝันว่าฉันได้อาซิรุก็คือคันคอมรอคือคันเล่าอันนี้เขาหลับไปแล้วก็ฝันคนหนึ่งฝันว่าฉันเนี่ยคันเล่าให้กับกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยคืออันแน่นอนนะครับราชวังอะไรก็มีเล่าแล้วก็ในสมัยก่อนหลักการสุราเนี่ยยังไม่เป็นที่ต้องห้ามโดยตรงใช่ไหมฮะแม้ว่าบรรดานบีและซูนแน่นอนว่าไม่ดื่มสุราหรือว่าทำร้ายตัวเองลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนไม่มีข้อห้ามเดี๋ยวเพิ่งมาห้ามในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนึกออกไหมฮะสุราเนี่ยเพิ่งมาห้ามในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นมุสลิมคนเดิมเนี่ยของที่อยู่ในเรือนจำเพราะกับนบียูซุฟเด็กหนุ่มสองคนเนี่ยคนหนึ่งบอกว่าฉันฝันว่าฉันคันเล่าให้กับกษัตริย์วะกอลัลอาคอรุอินนีอารอนีอะห์มิลูฟาวกะรอซีคูบะซันตะกูลุตอยรุมินอีกคนหนึ่งบอกว่าส่วนฉันเห็นตัวเองอินนีอารอนีอะห์มิลูฟาวกะรอซีกำลังแบกอะไรครับเหนือศีรษะของฉันเนี่ยคูบะซันขนมปังแล้วนกเนี่ยมากัดกินตะกูลุตอยรุมินฮูบนศีรษะของฉันกินขนมปังบนศีรษะของฉันทั้งสองบอกว่านับบินาบิตะวีลิได้โปรดทำนายฝันให้กับพวกเราด้วยเถิดเพราะนบียูซุฟเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ด้านการทำนายฝันพวกเขาเนี่ยได้คุยกับนบียูซุฟแล้วก็รู้ว่าท่านนบียูซุฟมีศาสตร์การทำนายฝันแล้วปรากฏว่าเขาเลยบอกว่าอินนานารอกามินันมุฮซินทำไมถึงมาถามนบียูซุฟล่ะเนื่องจากเราเห็นว่าท่านเป็นคนดีคนหนึ่งอยู่ในหมู่คนดีนี่คือผมก็เลยบอกว่าเมื่อกี้เวลาคนมีปัญหาเนี่ยกลับมาหาใครครับกลับมาหาคนดี
พราะเขาเชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในชีวิตของเขาเนี่ยได้อินนานารอกะมินัลมุฮซินีนแท้จริงเราเห็นว่าท่านเนี่ยมินัลมุฮซินีนเป็นคนดีคนหนึ่งนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้บอกต่อไปนะครับอายะห์ที่37กอลาลายะตีกูมาตออามุนตุรซากานีฮีอิลลานับบะตุกูมาบิตะวีลิฮีกับลาอันยะตียะกูมาซาลิกูมามิมมาอัลลามานีร็อบบีإني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون นบียูซุฟบอกว่าลายะติกอละเขากล่าวคือนบียูซุฟกล่าวกับทั้งสองตอบไปว่าลายะติกูมาตออามุนนบีไม่ได้ตอบทันทีอันนี้เป็นเทคนิคสำคัญในการด่าวะนบีไม่ตอบทันทีแต่ท่านนบีอะลัยฮิสสลามยูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยบอกว่าลายะติกุมาตออามุนอาหารที่พวกเจ้าจะได้รับริสกีตุรสกอนีฮีฮะที่พวกเจ้าจะได้ริสกีเนี่ยนะฮะจะไม่มาหาเจ้าทั้งสองตุรสกอนอิลลานอกจากฉันจะแจ้งหรือทำนายฝันให้กับท่านทั้งสองนับบะตุกูมาบิตะวีลีฮีกับความฝันที่ท่านทั้งสองได้ฝันเห็นก็เวลาอายะจียะกูมาก่อนที่อาหารจะมาทำไมครับนบียูซุฟเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากนบีได้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโอกาสอะไรครับนบีเห็นแล้วว่าโอกาสในการดาวะเชิญชวนในส่วนไหนโอเคอยู่ในเรือนจำนบีสามารถทำความดีได้หนึ่งนะฮะสองก็คือเมื่อนบีเห็นคนนี่เป็นวิกฤตที่สองแล้วนะฮะวิกฤตแรกก็คือนบีสามารถทำความดีได้ทุกที่เปลี่ยนวิกฤตคนบอกว่าอยู่ในเรือนจำทำความดีไม่ได้ไม่ใช่สามารถทำความดีได้วิกฤตที่สองหรือโอกาสที่นบีซุบฉกฉวยในประการที่สองก็คือเห็นคนมาปรึกษาปัญหากับท่านท่านมีความรู้แม้เรื่องราวดังกล่าวอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาโดยตรงอย่างจริงมันก็คือเรื่องศาสนาเหมือนกันเพราะทุกเรื่องคือกลับไปหาศาสนาได้ทั้งหมดนะฮะการทำลายฝันนะและไม่ใช่คนไม่ใช่มุสลิมมาถามนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามให้ช่วยทำนายฝันให้กับเราทั้งสองหน่อยนบีฉวยโอกาสดาวะทั้งสองให้รู้จักกับอัลลอฮ์ทำไมคำถามคือทำไมนบีซุฟต้องฉวยโอกาสช่วงเวลานี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่เขาทั้งสองเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังนบียูซุฟมากที่สุดอันนี้เนี่ยผมว่าเราเอาไปใช้กับอาชีพของเราได้ทั้งสิ้นเราจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะเวลาคนต้องการจะได้รับอะไรจากเราบางอย่างคือเขาพร้อมจะฟังเรานะเราจะขายของกับเขาหรือเราจะพูดกับเขาจะช่วยเหลือเขาบางอย่างใช้ได้กับชีวิตของเราก่อนที่จะบอกสอนก่อนเวลาคนมีปัญหาจะช่วยเหลือเขาเนี่ยถือโอกาสในการสอนเพราะคนขณะนั้นเนี่ยพร้อมที่จะฟังและเขามีปัญหากำลังกัดกลุ้มอยู่แล้วเขาให้เราเป็นคนที่ปรึกษาแล้วนบีซุบใช้เทคนิคนี้ไม่ใช่บอกทันทีบอกทันทีเนี่ยจะมาสอนทีหลังไปแล้วเพราะเขาได้เหมือนกับได้สิ่งที่เขาต้องการไปแล้วนบีซุบบอกได้ฉันจะบอกท่านทั้งสองเดี๋ยวอาหารมื้อต่อไปมาเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นนะฉันจะแจ้งให้นะนบีแล้วก็ก่อนจะแจ้งเนี่ยนบีซุบก็บอกก่อนซาลิกุมามิมมาอัลลามานีร็อบบีความรู้ที่ฉันได้เนี่ยเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ให้กับฉันและที่พวกท่านเห็นว่าฉันเป็นคนดีเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนดีเพราะตัวฉันเองแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่ฉันเห็นไหมฮะถ้าพวกท่านต้องการเหมือนกับนบียูซุฟจะบอกนี่อุลามะบอกเชคซาดีบอกถ้าท่านทั้งสองต้องการจะได้รับเหมือนกับที่ฉันได้รับก็จงเป็นเหมือนกับฉันหมายถึงว่าจงปฏิบัติอะไรนะผูกพันกับอัลลอฮ์เหมือนกับที่ฉันเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์เพราะฉันไม่ได้รับความดีหรือความรู้นอกจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับฉันต่างหากซาลิกุมามิมมาอัลลัมนีร็อบบีความรู้ดังกล่าวเกี่ยวกับการทำนายฝันเนี่ยเป็นความรู้ของอัลลอฮ์เห็นไหมฮะสามารถที่จะสอนได้ไม่ใช่บอกว่าอ๋อนี่ฉันเนี่ยเก่งฉันสามารถจะสอนพวกท่านได้ไม่แต่นี่เป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ให้กับฉันและท่านพวกท่านเห็นว่าฉันดีเนี่ยที่ฉันดีเนื่องจากฉันปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์แนวทางของอัลลอฮ์คืออะไรแนวทางที่ให้ประโยชน์กับผู้คนเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอัสินกะมาอัสนัลลอฮุอิลัยท่านจงทำดีเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทำความดีกับท่านดังนั้นเนี่ยฉันได้รับพลังความดีงามจากอัลลอฮ์ทำให้ฉันสามารถทำดีกับพวกท่านได้
ให้ประโยชน์กับผู้คนงั้นคนที่ให้ประโยชน์กับคนมากที่สุดก็คือใครครับคนที่ผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบียูซุฟบอกต่อไปอินนีเริ่มเล่าว่าที่ฉันได้รับเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากฉันตะรอกตุมิลละตะกอมิลลายุมินูนบิลลาฉันได้ทิ้งแนวทางศาสนาของกลุ่มชนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เห็นไหมฮะเพราะการไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยคือการตัดความดีมหาศาลที่ได้รับถามว่าเขาจะมีความดีได้รับความดีอัลลอฮ์ก็ยังให้อยู่ฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกร็อบบิลอาลามีนอภิบาลอย่างไรอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเมตตากรุณาแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยสากลโลกอัลลอฮ์ดูแลสากลโลกทั้งมุสลิมทั้งไม่ใช่มุสลิมคนดีคนชั่วยังไงดูแลยังไงครับอัรเราะห์มานิรเราะฮีมดูแลแบบเมตตาดูแลแบบอ่อนโยนดูแลแบบให้นะฮะอัลลอฮ์ก็ยังให้อยู่แต่ว่าเขาตัดการศรัทธาระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยนบียูซุฟบอกว่าฉันเนี่ยทิ้งแล้วเนื่องจากว่าแนวทางดังกล่าวทำให้เราพลาดโอกาสในการได้รับความดีความโปรดปรานมหาศาลจากอัลลอฮ์อันนี้หนึ่งนะฉันทิ้งมิลตะกอมิลลายุมินุนบิลละวะฮุมบิลอาคิเราะติฮุมกาฟิรูนและพวกเขายังปฏิเสธต่อโลกหน้าปฏิเสธต่อโลกสุดท้ายซึ่งนี่เป็น2อะกีดะห์2หลักศรัทธาสำคัญที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธาชีวิตของมนุษย์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อโลกหน้าซึ่งถูกรวมสรุปไว้ในสุรฟาติฮะอายะห์1อายะห์อะไรครับอายะห์ในสุรฟาติฮะอายะห์1ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และโลกหน้ามาลิกิยามิดดีนผู้ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนผู้ทรงสิทธิ์คืออัลเลาะห์วันตอบแทนคือโลกหน้ายามิดดีนก่อนที่เราจะอียากะนะอูดูอียากะนัสตัยนบียูซุฟบอกว่าฉันทิ้งทำไมล่ะเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาปฏิเสธอัลเลาะห์และปฏิเสธโลกหน้าเป็นเรื่องใหญ่อีหม่านประการใหญ่2ประการในหะดีษนบีมีเยอะมากบันการยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฮะใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันสุดท้ายจงทำแบบนั้นแบบนี้เนื่องจากหลักศรัทธา2ประการนี้เป็นหลักศรัทธาสำคัญที่สุดนบีซุมก็บอกว่าฉันเนี่ยออกห่างไกลจากสิ่งดังกล่าวออกห่างไกลจากอะไรครับตะรอกตุมิลลาตะกอมิลลายุมินูนบิลลาเราห่างไกลจากแนวทางของกลุ่มชนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะฮุมบิลอาคิเราะติฮุมกาฟิรุนและพวกเขาปฏิเสธต่อโลกหน้าชีวิตคนที่ปฏิเสธโลกหน้าเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่ไร้สาระทำไมครับเพราะเขาทำอะไรมาทั้งชีวิตสมมติว่าเหนื่อยมาทั้งชีวิตนะฮะตอนเกิดมาก็เหนื่อยร้องไห้ตั้งแต่เกิดใช่มั้ยฮะพอเกิดมาแล้วก็ต้องเริ่มเรียนพอเติบโตมาหน่อยเรียนรู้อะไรนิดหน่อยจะเข้าอนุบาลจะเข้าประถมเริ่มเรียนก็เหนื่อยตลอดเรียนรู้เหนื่อยตลอดพอเรียนจบแล้วมหาวิทยาลัยปรากฏว่านึกว่าจะหายเหนื่อยทำอะไรครับไปทำงานเหนื่อยต่อพอเหนื่อยทำงานแล้วสักระยะหนึ่งแต่งงานนึกว่าจะหายเหนื่อยเหนื่อยเพิ่มไปอีกรอพอแต่งงานแล้วบอกว่าเดี๋ยวมีลูกยิ่งเหนื่อยอีกมีลูกแล้วไงครับไปหยุดเหนื่อยเมื่อไหร่ครับอ๋อเกษียณคนบอกว่าเกษียณนี่หยุดเหนื่อยหยุดเหนื่อยยังไงอ๋อก็หยุดเหนื่อยจริงก็คือไม่ต้องทำงานแล้วเกษียณหรือเออรี่และมีบำเหน็จบำนาญหรือว่ามีเงินสะสมเงินอะไรนะครับปรากฏว่าอาจจะเป็นจริงมีเงินสะสมมีเงินเก็บนะแต่สุขภาพร่างกายก็ต้องไปเยี่ยมหมอบ่อยๆแหละไปหาหมอแสดงว่าเหนื่อยตลอดทั้งชีวิตไม่มีช่วงไหนที่ไม่เหนื่อยเลยฮะพอสุดท้ายแล้วกลับไปหาล้อเสียชีวิตเนี่ยก็ยังเหนื่อยอีกนึกออกไหมฮะชีวิตก็เลยดูแบบว่าไม่มีคุณค่าวันนี้คนจะสะสมมากขนาดไหนก็ตามจะร่ำรวยขนาดไหนหรือว่าจะมีความอะไรนะอยู่บนโลกนี้เนี่ยคือโลกนี้อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยต้องเหนื่อยไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยไม่เหนื่อยแต่ประเด็นก็คือจะเหนื่อยแล้วคุ้มค่ากับความเหนื่อยหรือไม่ถ้าคนไม่ศรัทธาต่อโลกหน้าเหนื่อยเปล่าและชีวิตเนี่ยก็คือที่ทำมาทั้งหมดพี่น้องลองดูนะบางคนก็บอกว่าทำมาเพื่อชีวิตอะไรเพื่อชีวิตหลังเกษียณถ้าหลังเกษียณแล้วยังไงก็ยังเหนื่อยต่อไปเยี่ยมหมอไปหาหมอโรงพยาบาลใช่ไหมฮะใช้เงินทำมา60ปีสมมติอายุ80นะฮะใช้เพื่อ20ปีคุ้มไหมครับถ้าลงทุนฮะมันไม่คุ้มอะ60ปีเพื่อใช้ชีวิตเพียงแค่20ปีถ้าจะมีความสุขจริงๆแค่20ปีเองไม่คุ้มแต่สำหรับผู้ศรัทธาที่มีโลกหน้านะเขาจะมี60ปีหรือมี40ปีหรือมี80ปีเ
พื่อแลกกับชีวิตตลอดกาลถ้าแบบนี้คุ้มไหมครับเหนื่อยนี่คือคุ้มแน่นอนอัลลอฮ์จึงบอกในซูเราะห์อัลมุมินูนอะฟะฮะซิบตุมอันนะมาคอละกนากุมอะบะซันวะอันนะกุมอิลัยนาลาตุรญะอูนพวกเจ้าเนี่ยคิดหรือว่าอันนะคอละกนากุมอะบะซันเราสร้างพวกเจ้ามาแบบไร้สาระและพวกเจ้าจะไม่กลับไปหาเราหมายถึงว่าการที่เราคิดว่าชีวิตที่มันเกิดมาแบบไร้สาระเนื่องจากชีวิตเนี่ยไม่มีการกลับไปหาอัลลอฮ์กลับกันชีวิตคนที่ตระหนักว่าตนเองจะกลับไปหาอัลลอฮ์จะไม่เป็นชีวิตแบบอาบาซันใช่ไหมฮะนี่มันเป็นสมการถ้าเป็นความจริงถ้าคนบอกว่าฉันไม่คิดว่าตัวเองจะกลับไปหาอัลลอฮ์จะเป็นชีวิตที่อาบาซันคือไร้ค่าคุณทำไปเหนื่อยไปเก็บมาสมมติได้เท่าไหร่ร้อยล้านพันล้านก็อาจจะดีแต่ว่าไงครับสุดท้ายแล้วก็เอาอะไรติดตัวกลับไปไม่ได้ใช้ไม่หมดหรือว่าใช้หมดก่อนหรือคือมันก็เหนื่อยทั้งหมดจะรวยจะจนจะมีชื่อเสียงจะโนเนมเหนื่อยทั้งสิ้นไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยไม่เหนื่อยแต่สำหรับผู้ศรัทธาทั้งคนรวยทั้งคนจนทั้งคนดังทั้งคนไม่ดังทั้งคนมีอำนาจทั้งคนทั่วไปเนี่ยล้วนแล้วแต่การเหนื่อยของเขามีความคุ้มค่าทั้งสิ้นเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจะตอบแทนคุณงามความดีที่เขาได้กระทำเอาไว้ในโลกนี้ดังนั้นนบียูซุฟจึงบอกว่าฉันทิ้งแล้วแนวทางอะไรฮะแนวทางของผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และปฏิเสธต่อโลกหน้าได้ยังไงทิ้งแนวทางหนึ่งก็ต้องมีอีกแนวทางหนึ่งอัลเลาะห์ได้เล่าต่อไปนบียูซุฟได้กล่าววัตตะบะตุมิลลัตอาบาอิอิบรอฮีมวะอิสฮากวะยะกูบมากานะลานาอันนุชริกะบิลลาฮิมินชัยซาลิกะมินฟัฎลิลลาฮิอะลัยนาวะอะลันนาสวะลากินนะอักษรันناس لا يشكرون ทิ้งแนวทางแล้วอันนี้เป็นหลักสูตรนะครับเวลาเราจะทิ้งอะไรอย่างนึงเนี่ยต้องมีสิ่งใดมาทดแทนอันนี้เอาไปใช้ได้อย่างคนสมมุติว่าคนจะเลิกยาหรือคนจะเลิกความชั่วเลิกทำสิ่งใดเนี่ยต้องมีสิ่งอื่นมาทำทดแทนไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะกลับไปทำสิ่งเดิมอันนี้คือแนวทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้บอกแล้วก็เราควรจะเอามาใช้ในการชีวิตของเรามาปรับใช้อย่างเช่นคือคนจะเลิกทำอะไรไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีก็ต้องทดแทนเลิกคิดลบสมมุตินะฮะเลิกคิดลบที่ทรงอิทธิพลที่สุดก็คือการทดแทนด้วยกับความคิดที่ดีหรือว่าเลิกทำไม่ดีนะฮะเลิกติดโทษทีนะยาเสพติดอย่างเงี้ยฮะก็ต้องมีกิจกรรมอื่นมาทดแทนไม่งั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเลิกแล้วก็อยู่เฉยๆสุดท้ายก็จะกลับไปแนวทางเดิมนะครับเราบอกว่านบีซุบได้บอกว่าฉันทิ้งแล้วทิ้งนี่ไม่ได้หมายถึงว่านบีเคยทำก่อนนะแต่คือฉันไม่ยุ่งแล้วก็ทำยังไงวัตตะบาตุแต่ปฏิบัติตามมิลลัตอาบาอีแนวทางของบรรพบุรุษของฉันใครบ้างอิบรอฮีมอิสฮากยากูบอิบรอฮีมนี่คือทวดของท่านนบียูซุฟอิสฮากคือปู่และยากูบคือคุณพ่อและท่านบอกว่าสามท่านนี้นบีเคยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าแนวทางครอบครัวนี้นะฮะสี่ท่านนี้เนี่ยนบียูซุฟเป็นกะรีมนะอิบนุลกะรีมลูกของกะรีมกะรีมคือคนที่ใจบุญคนที่มีเกียรติวับนุลกะรีมหลานของกะรีมวับนุลกะรีมแล้วก็เหลนของกะรีมหรือว่าคอลิลุลลอฮ์นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามแสดงว่าตระกูลดีที่สุดนะครับก็คือตระกูลนบียูซุฟอะลัยฮิสสลาม4เจเนเรชั่นเป็นนบีทั้งหมดเลยนะคนอื่นนี่ไม่มีแบบนี้นะครับเราบอกว่านบียูซุฟปฏิบัติตามแนวทางของใครบรรพบุรุษของฉันอิบรอฮีมอิสฮากยะกูบแล้วก็มากานะลานาอันนุชริกะบิลลาฮิมินชัยไม่เหมาะสมไม่ควรที่เราจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ทำไมฮะในเมื่ออัลเลาะห์เป็นผู้เดียวที่ได้สร้างเรามาแล้วทำไมเราจึงไปตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นบีจึงบอกว่าไม่สมควรที่จะให้เอาเหมือนกับว่าเราจะมาบอกว่าใครเป็นพ่อของเราใครเป็นแม่ของเราเนี่ยควรมั้ยครับไม่ควรเพราะเขาไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ที่แท้จริงนบีซุบก็บอกเช่นกันมันไม่ควรที่ฉันจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เอาสิ่งใดมาตั้งภาคีนะซาลิกะมินฟัฎลิลลาฮิอะลัยนาดังกล่าวนี้คือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้แก่พวกเรามินฟัฎลิลลาฮิอะลัยนาวะอะลันนาสและให้กับใครให้กับมนุษย์เช่นเดียวกันหมายถึงว่า
อัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานกับพวกเราความโปรดปรานอย่างไรความโปรดปรานต่างๆในการสร้างในการให้อาหารให้ปัจจัยชีพต่างๆและไม่ได้ให้แก่พวกเราเท่านั้นก็ให้กับมนุษย์ด้วยหมายถึงว่าที่ฉันปฏิบัติตามแนวทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าเพราะฉันเก่งเองฉันและบรรพบุรุษของฉันเนื่องจากเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แก่พวกเราและก็คนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วก็คนอื่นอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความโปรดปรานแบบเหล่านี้แก่พวกเขาหรือคนนั้นหลงทางคนนั้นนบียูซุฟบอกว่าอะลันนัสคนอื่นก็ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันแต่ประเด็นอยู่ไหนวะลากินน่ะวะลากินน่ะในภาษาอาหรับเรียกว่าลินอิสติดรอกหมายถึงว่ามาแยกประเด็นแต่ถ้าว่าคนเนี่ยอักษรอนนัสซิลายะชูรแต่ประเด็นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์หมายถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่ให้ความโปรดปรานเฉพาะบรรดานบีและรอซูลเท่านั้นอัลลอฮ์ให้กับบรรดานบีและรอซูลใช่และให้กับคนทั่วไปด้วยแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนแต่คนทั่วไปเนี่ยไม่ขอบคุณพี่น้องดูคำนี้นะอัลลอฮ์ใช้คำว่าวะลากินนะอักษรอนนัสคนส่วนใหญ่ลายัชกุรูนไม่ขอบคุณแล้วก็เป็นความจริงกอลีลัมมาตัชกุรูนอัลลอฮ์บอกน้อยนักที่พวกเจ้าจะขอบคุณอุลามาบอกว่าทั้งในเชิงจำนวนคนน้อยนักที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ลองดูใช่ไหมฮะคนที่ขอบคุณหรือเห็นคุณค่าและเป็นความจริงนะฮะคนที่มองมุมบวกคือคนที่ขอบคุณอันนี้พูดโดยทั่วไปเห็นคุณค่าของสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาจำนวนน้อยส่วนใหญ่คือคนที่มักจะบ่นกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแม้มุสลิมเองลองสังเกตดูน้อยนักที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แต่ส่วนใหญ่คือมองสิ่งที่คนอื่นมีอัลลอฮ์ให้กับคนอื่นแล้วก็ไปอิจฉาเขาบ้างหรืออาจจะรู้สึกตัวเองเนี่ยด้อยค่าไปบ้างเราจะบอกวะลากินอักษรอนนัสซิลายัชกุรูและเช่นเดียวกันคนที่คิดลบเยอะกว่าคนที่คิดลบนี่คืออะไรฮะก็คือคนการคิดลบเป็นส่วนหนึ่งจากการไม่ขอบคุณการคิดบวกก็คือการเห็นคุณค่าสถานการณ์เนี่ยดีตลอดเลยทำไมสถานการณ์เดียวกันเนื่องจากเขามีทักษะในการคิดบวกคือทักษะในการขอบคุณเวลาเห็นอะไรมองเป็นประโยชน์ตลอดแล้วก็เป็นหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้คือการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสของนบียูซุฟดูเหมือนอยู่ในคุกจะเป็นวิกฤตแต่มียูซุฟพลิกเป็นโอกาสถือว่าการอยู่ในคุกก็ได้สงบจิตสงบใจการอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำเนี่ยทำให้นบียูซุฟสามารถดาวาคนที่อยู่ในเรือนจำได้สามารถมาทบทวนชีวิตออกห่างไกลจากความชั่วมากมายนะครับเวลากินอักษรนาซีลายชกุรุคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ขอบคุณแล้วก็เช่นเดียวกันอีกอายะที่เราว่ากอลีลัมมาตัชกุรุนน้อยคนนักที่จะขอบคุณน้อยคนนักในสองอายะจำนวนคนเนี่ยในโลกนี้น้อยพี่น้องลองดูนะคนส่วนใหญ่เนี่ยคือคนคิดลบในโลกนี้มีจำนวนน้อยที่ขอบคุณและอุลามะบอกว่าในจำนวนน้อยเองในจำนวนน้อยนี้นะครับก็ยังขอบคุณต่ออัลลอฮ์น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความโปรดปรานแต่ก็ต้องขอบคุณเมื่อเปรียบเทียบกับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เราบอกว่าอินตะอุดดูนิอามะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากพวกเจ้านับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ไม่สามารถนับได้ส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของอัลเลาะห์คืออะไรครับคือการที่เราไม่สามารถนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ได้เพราะการขอบคุณนํามาซึ่งการเพิ่มพูนอัลเลาะห์บอกว่าอินตะอุดดูนิอามะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากพวกเจ้านับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ไม่สามารถนับได้ใช่มั้ยฮะแล้วละอินชะกัรตุมลาซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้การขอบคุณนำมาซึ่งการเพิ่มพูนถูกไหมฮะอันนี้นี่เป็นกฎเขาเรียกว่า the law of gratitude นะฮะก็คือกฎแห่งการขอบคุณขอบคุณอัลลอฮ์จะให้เพิ่มพูนให้กับทุกคนขอบคุณหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอัลลอฮ์เพิ่มพูนส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของเราคืออัลลอฮ์ให้เราไม่สามารถนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราได้อย่างครบถ้วนหมายความว่าอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เรามีช่องทางที่จะได้รับเพิ่มแบบไม่สิ้นสุดเพราะตราบใดที่เรายังมีช่องให้ขอบคุณเรายังมีช่องให้ได้รับความเพิ่มพูนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยประเด็นไม่อยู่ที่ว่าเราจะได้รับประเด็นอยู่ที่ว่าเราสามารถจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยมีทักษะในการเห็นคุณค่าของอัลลอฮ์ได้มากเท่าไหร่ต่างหากไม่มีใครที่ไม่ได้รับความเมตตาหรือไม่มีใครที่ไม่สามารถจะขอบคุณในความเมตตาของอัลลอฮ์ได้แม้จะเป็นคนพิการคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ย่อมมีอะไรบางอย่างที่เขาสามารถจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้นะครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอายะห์ถัดมานะครับ
อัลเลาะห์ได้บอกหลังจากที่นบีได้บอกพื้นฐานสิ่งที่ท่านได้รับแล้วท่านได้บอกต่อไปว่ายาซอฮิบัยซิจนีอัรบาบุมมุตฟัรริกูนคอยรุนอะมิลลาฮุลวาฮิดุลกอฮารما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون โอ้เพื่อนร่วมเรือนจำทั้งสองของฉันยาซอฮิบัยซิจนบียูซุฟใช้คำพูดที่ดึงดูดพวกเขาหาจุดร่วมปกตินบีและรอซูลเนี่ยก็จะใช้สูตรนี้ตลอดไม่ถือว่าเขาเนี่ยเป็นอีกพวกหนึ่งแต่ถือว่าเป็นพวกเดียวกันอย่างเช่นนบีฮูดนบีซอและยาเกามีโอกลุ่มชนของฉันนบียูซุฟก็คือยาซอฮิบัยซิจนโอเพื่อนร่วมเรือนจำทั้งสองของฉันอัรบาบุนมุตฟัรริกูนคอยรุนตั้งคำถามว่าพระเจ้าหรือว่าเจ้านายหลายคนที่แตกต่างกันคอยรุนจะดีกว่าหรืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงอนุภาพจะดีกว่านบีซุบตั้งคำถามในเทคนิคในการดะวะก็คือการไม่ยัดเยียดให้เขาเนี่ยต้องเชื่อตามนั้นก็คือตั้งคำถามให้คิดเองเจ้านายหลายคนหรือจะพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะและมีอนุภาพจะดีกว่าถามท่านสามารถจะเลือกเองได้ว่าถ้าว่ามีเจ้านายหลายคนจะคอยสั่งนบีซุบใช้การด่าว่าสอดคล้องกับภูมิความรู้ของกลุ่มเป้าหมายภูมิความรู้กลุ่มเป้าหมายคืออะไรฮะชีวิตของพวกเขาเนี่ยมีเจ้านายระบบเจ้าขุนมูลนายนะถ้าเจ้านายมี3คนมี5คนสั่งงานเดียวกันพร้อมกันถามว่าท่านพวกท่านจะเลือกปฏิบัติตามใครถ้าเจ้านายแบบนี้หรือมีเจ้านายเดียวเนี่ยดีกว่าเดี๋ยวออกมั้ยฮะแสดงว่านบียูซุฟดูกลุ่มเป้าหมายอันดับแรกก็คือใช้เรียกยาซอฮิบัยซิจินโอเพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันสองก็คือดูว่าพวกเขาเนี่ยเป็นระบบเจ้าขุนมุนนายก็เลยบอกว่าพระเจ้าหลายองค์ดีกว่าหรืออัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยดีกว่าให้พวกเขาเนี่ยตอบคำถามเองนะแล้วนบียูซุฟหลังจากที่สนทนากับพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสนทนาเกี่ยวกับให้พวกเขาได้คิดเองแล้วว่าจะเลือกแบบไหนถ้าชีวิตของท่านจะเลือกได้เลือกชีวิตแบบมีพระเจ้าองค์เดียวเจ้านายเดียวหรือมีหลายเจ้านายแบบไหนไม่ต้องยังไม่ต้องบอกข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพระเจ้ามีองค์เดียวหรือหลายองค์ยังไม่ต้องบอกแต่อันดับแรกที่เราจะคุยกันเนี่ยว่าถ้าเลือกได้ถ้าท่านเลือกได้อยากมีเจ้านายแบบไหนอยากมีพระเจ้าแบบไหนหนึ่งเดียวหลายแตกต่างหรือว่าหนึ่งเดียวถ้าเลือกได้จะเอาแบบไหนเขาเรียกว่าเทคนิคในการคุยกับซอฟต์แวร์ของคนซอฟต์แวร์นี่อะไรฮะคือข้างในเนี่ยนบียูซุฟรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเราสร้างมาใช่ไหมครับและเราสร้างมาระบบเดียวกันหมายถึงว่าคนถามว่าทุกคนต้องดื่มน้ำไหมครับก็ต้องดื่มน้ำทุกคนต้องกินครับต้องกินอาหารใช่ไหมฮะทุกคนต้องเข้าน้ำต้องเข้าน้ำนบียูซุฟรู้ว่านี่คือระบบของมนุษย์เนี่ยไม่เพียงแค่นั้นนบียูซุฟรู้ว่าข้างในใจของคนเนี่ยถ้าหากว่ามีคนมาสั่งจำนวนมากเนี่ยมันไม่รู้สึกดีมันรู้สึกแย่เพราะมันไม่มีโฟกัสคนนี้สั่งไปทางนั้นคนนั้นสั่งไปทางนี้ไอ้ตรงฉันจะทำอะไรมันมั่วไปหมดสุดท้ายทำอะไรไม่ได้เลยนะให้ท่านเลือกยังไม่ต้องบอกว่ามีจริงหรือเปล่าพระเจ้ามีองค์เดียวหรือมีหลายองค์แต่ให้ท่านเลือกเนี่ยเจ้านายหลายคนกับเจ้านายคนเดียวท่านจะเลือกแบบไหนหลังจากนบียูซุฟได้โยนคำถามนี้ไปแล้วนะท่านก็มาพูดถึงข้อเท็จจริงคือยิงอีกประเด็นหนึ่งคนกำลังสับสนเออใช่นบียูซุฟพูดถูกเฮ้ยยูซุฟพูดถูกแต่พี่น้องอย่าลืมว่าขณะที่นบียูซุฟกำลังพูดเนี่ยพวกเขาพร้อมที่จะฟังไหมครับพร้อมที่จะฟังคือนบียูซุฟเอาวิกฤตที่เกิดขึ้นหรือว่าหาโอกาสในการที่จะนำเอาเสนอข้อมูลเนี่ยให้
มีโอกาสที่เขาจะรับได้มากที่สุดเอ้ยใช่ยูซุฟพูดโดนใจนบีก็ไม่หยุดและพูดต่อมาตะอบูดูนมินดูนีฮิสิ่งที่พวกท่านสักการะอื่นจากอัลลอฮ์คืออะไรรู้ไหมฉันจะบอกให้อันนี้เริ่มแล้วจากอินเนอร์ข้างในมาเอาเธอจากอินเนอร์คือพูดข้างในไอ้ท่านถ้าท่านเลือกได้เนี่ยเลือกแบบไหนอันนี้ก็เริ่มเออใช่ว่ะฉันเอาเจ้านายเดียวดีกว่าในใจน่าจะเป็นแบบประมาณนี้นะฮะถ้าฉันเลือกฉันเอาเจ้านายเดียวดีกว่านบีซุบพูดต่อไปบอกว่าฉันจะบอกให้เอาไหมว่าสิ่งที่พวกท่านสักการะอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรฉันจะนิยามให้พวกท่านอาจจะไม่ทันคิดฉันจะช่วยคิดแทนให้มาสิ่งที่ตะอบูดูนะพวกท่านอิบาดะมินดูนีฮิอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นสิ่งใดอิลลานอกจากอัสมาอันชื่อทั้งหลายสัมไมตุมูฮาที่พวกท่านเนี่ยตั้งมันขึ้นมาใช่ไม่ใช่ถ้าพี่น้องลองคิดตามนบียูซุฟดาวะแบบสุดยอดมากชื่อเท่านั้นเองที่พวกท่านสักการะอื่นจากอัลเลาะห์มันไม่ใช่เป็นความจริงมันเป็นแค่ชื่อยูซุฟอะลัยฮิสสลามถ้าผมบอกว่าสมมุตินะครับนี่เรามาดื่มไหนใครยังไม่ได้น้ำแดงมั้งครับนี่น้ำแดงนะพี่น้องที่ดูไลฟ์ใครยังไม่ได้น้ำแดงมั้งครับได้ยังครับน้ำแดงมีรถไฟมาไหนใครยังไม่ได้น้ำแดงมีไหมครับที่เราบอกมันไม่ใช่น้ำแดงถ้าผมบอกว่านี่น้ำแดงมันคือน้ำเปล่าถูกไหมฮะแต่ถ้าคนทั่วโลกมาเรียกกันน้ำแดงถามว่ามันจะกลายเป็นน้ำแดงไหมมันก็ยังคงเป็นน้ำเปล่าอยู่ถูกไหมครับเพียงแค่คนเนี่ยมาเรียกชื่อหรือมาบอกว่าเป็นน้ำหวานมันก็ไม่หวานหรือมันเป็นน้ำซ่ามันก็ยังคงเป็นน้ำเปล่าอยู่เช่นเดียวกันวะลิลลาฮิมะซุนนะละสิ่งต่างๆที่ควรสักการะเนี่ยต้นไม้มันคืออะไรครับคือต้นไม้แต่ถ้าคนมาบอกว่านั่นคือพระเจ้ามันยังคงเป็นต้นไม้อยู่ก้อนหินนี่วิดีซุกกำลังจะบอกแต่ว่าพี่น้องดูว่าความเรียบง่ายที่นบียูซุฟใช้ในการดาวะก้อนหินยังคงเป็นก้อนหินทุกคนบอกเป็นพระเจ้าถามว่ามันเปลี่ยนแปลงความจริงไหมครับไม่เปลี่ยนแปลงมันยังคงเป็นก้อนหินอยู่นบีก็เลยบอกว่าสิ่งที่พวกท่านสักการะอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนอกจากเป็นชื่อที่พวกท่านตั้งขึ้นมาเขาอาจจะแย้งว่าไม่อะฉันเกิดมามันก็เป็นชื่อน้ำแดงตั้งแต่ฉันเกิดอยู่แล้วสมมตินะหรือมันก็เป็นพระเจ้าตั้งแต่ได้อยู่แล้วนบียูซุฟก็เลยบอกว่าอันตุมพวกท่านเนี่ยตั้งมาหรือถ้าไม่ใช่ก็วะอาบาอุกุมก็บรรพบุรุษของพวกท่านเนี่ยตั้งขึ้นมาใช่หรือไม่ใช่เออใช่พวกเราขึ้นมาแต่ทีแรกเออเขาก็เรียกแล้วนี่เป็นพระเจ้าต้นไม้เป็นพระเจ้าก้อนหินเป็นพระเจ้าเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งนี่เราไม่ตั้งแล้วบรรพบุรุษของพวกท่านตั้งมาพอไล่ไปเรื่อยเออจริงว่ะมันต้องมีใครสักคนเนี่ยเริ่มตั้งมามันข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นนบีซุบฮ์ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนอกจากชื่อที่พวกท่านตั้งมาพวกท่านเองหรือไม่ก็บรรพบุรุษบอกต่อไปมาอันซาลลอฮูบิฮามินซุลตานพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ไม่ได้ประทานหลักฐานใดๆมาผู้สร้างที่แท้จริงคืออัลลอฮ์และสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นสร้างไม่เป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างได้ไงอ่ะท่านบางทีท่านเกิดก่อนมันท่านเป็นคนสร้างมันขึ้นมาพวกท่านสร้างมันขึ้นมาเกิดก่อนมันหรือโอเคมันอาจจะเกิดก่อนท่านต้นไม้มันเป็นร้อยปีแล้วแต่ถามว่ามันเกิดไหมเกิดก่อนหน้านั้นร้อยปีต้นไม้ต้นนี้มีไหมไม่มีเหมือนกันแสดงว่าจะเป็นพระเจ้าได้ยังไงและใครดูแลมนุษยชาติก่อนที่ต้นไม้ร้อยปีเนี่ยเอาร้อยเอ็ดปีที่แล้วใครมาดูแลมนุษยชาติหากต้นไม้นี้เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดมาและเกิดตอนเกิดเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆเนี่ยจะมาดูแลมนุษย์ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยอธิบายแล้วท่านก็บอกต่อไปว่าอัลเลาะห์ไม่ได้ประทานหลักฐานใดๆมาแก่มันเลยในเรื่องนี้เลยอินนัลฮุกมุอิลลาลิลลาห์แท้จริงการตัดสินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ตัดสินคือตัดสินว่าใครจะอิบาดะห์ต่อใครจะให้ทำอะไรอัลเลาะห์สามารถจะบอกอิบาดะห์ต่อสิ่งใดได้เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์แต่เนื่องจากอัลเลาะห์ตัดสินแล้วว่าอามะรออัลลอฮ์สั่งใช้ตัดสินแล้วอัลลาตะอบูดูอิลลาอียะว่าอย่าได้สักการะต่อใครนอกจากอัลลอฮ์หลายคนตั้งคำถามบอกว่าทำไมมุสลิมต้อง
แคบหรือเปล่าอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวอ่ะทําไมไม่อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นด้วยคําตอบเป็นไงครับคําตอบง่ายนิดเดียวแล้วก็บอกว่าเนื่องจากไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์คือถ้ามีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ข้อแท้จริงคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์เหมือนคนมาถามว่าทําไมคุณเนี่ยเรียกพ่อคนนี้เป็นพ่อคุณอย่างเดียวอ่ะทําไมเรียกคนนี้แม่คุณอย่างเดียวก็ฉันมีพ่อคนเดียวฉันมีแม่คนเดียวนึกออกมั้ยฉันจะเรียกคนอื่นได้ยังไงเขาไม่ใช่พ่อฉันอะแค่นั้นเองคือมันไม่ใช่เรื่องยากทำไมมุสลิมต้องสักการะต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ก็เนื่องจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์คือมันชัดเจนนะนบียูซุฟก็บอกว่าอามะรออัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาอัลเลาะห์สั่งแล้วว่าอย่าอิบาดะห์ต่อใครนอกจากอัลเลาะห์แล้วเรื่องนี้คือทางสายกลางซาลิกัดดีนุลกอยิมสำคัญมากผมเคยแปลในหนังสือทางสายกลางเนี่ยเชคเซทได้พูดเรื่องนี้เช่นกันนะครับว่านี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงเที่ยงตรงคือตรงกลางแนวทางตรงกลางไม่สุดตรงฝั่งหนึ่งฝั่งใดหมายความว่าการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่าง2ความสุดตรงความสุดตรงแรกก็คือการถือว่าพระเจ้าทุกอย่างเป็นพระเจ้าได้หมดเลยนั่นก็เป็นพระเจ้านี่เป็นพระเจ้านึกออกมั้ยฮะนี่คือตรงฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็คือโลกนี้ไม่มีพระเจ้าเลยตรงทั้ง2ฝั่งโลกนี้ไม่มีพระเจ้าเลยแล้วก็ไอ้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมาได้ไงเด็กเกิดมายังไงโลกมันหมุนจักรวาลหมุนเนี่ยยังไงคําตอบไม่มีหรือมีพระเจ้าอื่นจากอัลเลาะห์มีพระเจ้ามากกว่า1องค์นี่ก็สุดตรงนะฮะ2ฝั่งมีพระเจ้าจำนวนมากมายมหาศาลอันแล้วก็ต่างคนต่างบริหารจัดการโลกนี้ให้เกิดเป็นไปแล้วก็ไม่เกิดทะเลาะกันหรือในระหว่างพระเจ้าเดี๋ยวดังนั้นเนี่ยก็เลยของอิสลามหรือว่าของมุสลิมถูกสอนว่าอัมรออัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาอย่าอิบาดะห์ต่อใครนอกจากอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้เป็นซาลิกัดดีนุลกอยยิมแนวทางอันเที่ยงตรงเที่ยงตรงคือตรงกลางระหว่าง2การสุดตรงนี่คือเรากลางที่สุดนะฮะใช่ไม่ใช่ฮะอัลเลาะห์คนอื่นนี่คือมันเค้าสุดไปอ่ะสุดฝั่งเนื้อคืออิบาดะห์ต่อพระเจ้าหลายอีกสุดก็คือไม่อิบาดะห์ต่อไม่มีพระเจ้าเลยซึ่งมันไม่มีคำตอบไม่มีพระเจ้าเลยแล้วก็ไอ้เรื่องเหนือธรรมชาติอะไรต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะไม่คำตอบไม่ได้หรือมีพระเจ้ามากกว่าหนึ่งก็ให้คำตอบไม่ได้เช่นกันดังนั้นเราตรงกลางสุดแล้วฮะได้ดีกันดีนุนกอยิมแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับเรื่องง่ายแบบนี้นะฮะไม่ได้ยากแต่ประเด็นคือเวลากินอักษรนาศิลายาละมุนแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อัลลอฮ์ทำดูแลที่อัลลอฮ์ให้เราเป็นคนรู้คือเรื่องไม่ใช่ยากเรื่องง่ายแต่ประเด็นคือเวลากินอักษรนาศิลายาละมุนน่าเสียดายแทนก็คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องที่ง่ายแบบนี้ทุกเรื่องนะครับอันนี้สำคัญมากแนวทางสายกลางของอิสลามก็คือวัสติยะตรงกลางระหว่าง2การสุดโต่งทุกเรื่องเรื่องนบีและรอซูลเราไม่ยกนบีเป็นพระเจ้าแล้วก็ไม่ดูถูกเหยียดหยามนบีและรอซูลเรื่องการแต่งงานอยู่กันแบบครอบครัวไม่ทำซินาแล้วก็ไม่อยู่เป็นโสดน้องเห็นไหมเรื่องการกินแล้วก็ไม่ได้ห้ามกินอะไรที่มันของดีๆฮะหรือไม่ก็ไม่ใช่ว่ากินทุกอย่างแต่เรากินฮาลาลันตอยีบานี่ตรงกลางทุกเรื่องในศาสนาเนี่ยตรงกลางทั้งสิ้นนี่คือวัสติยะคือความตรงกลางวะลากินนะอักษรนาศิลายะอะไรหมดแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้น่าเสียใจมากน่าเสียดายแทนมากนะครับแล้วบางทีมุสลิมเองก็ไม่เข้าใจไม่รู้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์เราบอกตลอดอีทินัสซิรอตัลมุสตะกีมหนทางอันเที่ยงตรงซิรอตัลลดีนอัลอัมตะอะลัยฮิมตรงกลางระหว่างอะไรที่อัลเลาะห์เมตตาแก่พวกเขาบรรดานบีบรรดาคนดีทั้งหลายว่าอิริมักดูบไม่ใช่หนทางผู้ที่ถูกกลิ้วมีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามความรู้ว่าเราดอลีนและไม่ใช่ผู้ที่หลงผิดก็คือปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้นะครับนบียูซุฟบอกนี่ในจบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นประเด็นใหม่แล้วนบียูซุฟจะทำนายฝันในอายะที่41นะครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้ก็น่าจะได้รับบทเรียนนะครับจากซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับโดยเฉพาะในเรื่องสุดท้ายเนี่ยในการทักทายของท่านในการคันอะไรนะฮะของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลาม
ในการดาวะของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับที่ท่านได้ดาวะคนที่อยู่ในเรือนจำคนที่อยู่ในเรือนจำท่านได้ดาวะยังไงครับบทสรุปนะปฏิบัติดีกับเขาอันนี้สำคัญมากปฏิบัติดีอันดับแรกเลยคือทำให้คนยอมรับก่อนเหมือนกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ส่งท่านนบีมุฮัมมัดก่อนที่จะให้ท่านเป็นนบีนะได้รับการยอมรับจากชาวกุเรชก่อนซอดิกุลอามีนเป็นคนที่ซื่อสัตย์คนที่ไว้วางใจได้นะก่อนจะเป็นนบีแสดงว่าการได้รับความไว้วางใจนี่อันดับแรกเลยไม่ใช่ว่าการดาวะก่อนเพราะบางทีอันนี้สำคัญมากคือการเป็นที่ยอมรับก่อนนะครับและนบียูซุฟก็คือใช้การดาวะโดยคือเห็นโอกาสฉกฉวยทันทีดาวะด้วยกับสายอาชีพเขาต้องการความรู้จากนบียูซุฟบอกว่าฉันจะบอกให้นะแต่ว่าพูดอย่างเรื่องอื่นก่อนเรื่องที่สำคัญกว่าที่เขาต้องการจะรู้ก่อนนะครับและสามคือนบียูซุฟการดาวะเอาใจใส่กับกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ว่าเอาเรื่องอะไรก็ได้มาพูดเปล่าดูกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าอ๋อนี่เขาต้องการอะไรเขาเป็นกลุ่มไหนอ๋อกลุ่มคนที่มีเจ้านายเอาแนวความคิดดังกล่าวมาพูดกับเขานะครับนี่ก็คือแนวทางการดาวะของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามและการเทคนิคที่ท่านได้เปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับพี่น้องมีคำถามไหมครับยังไงนะครับของใครนะครับอ๋อมีครับบรรดานบีและรอซูลมีด้านการปฏิบัติด้วยบรรดานบีและรอซูลมีด้านการปฏิบัติแต่ว่าเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องที่เป็นแก่นเนี่ยแก่นเนี่ยเหมือนกันอย่างเช่นเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์การศรัทธาต่อโลกหน้าพูดถึงวันกิยามะห์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือแนวเดียวกันแต่ส่วนละหมาดก็มีเหมือนกันถือศีลอดก็มีฮัจญ์ก็มีคือรุกนอิสลามเนี่ยเป็นพื้นมีแต่รูปแบบอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นละหมาดอาจจะไม่ได้ละหมาด5เวลาเหมือนกับเรานบีมูซาก็คนละแบบนบียูซุฟก็คนละแบบนะครับถือศีลอดก็มีในยุคก่อนกูติบะอะลัยกุมุศ-ซิยาม กะมากูติบะอะลัลลดีนก่อนเหมือนกับที่ถูกบัญญัติก่อนหน้านี้แสดงว่ามีหรือก็ฮัจญ์วะซินฟินนาซิบินฮัจญ์อัลเลาะห์สั่งกับใครสั่งกับนบีอิบรอฮีมแสดงว่ามันเริ่มมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมนบีอิสฮากนบียะกูบก็ต้องปฏิบัติตามนบียูซุฟก็ต้องจนกระทั่งอุลามาบอกว่านบีทุกคนโดยเฉพาะหลังจากยุคของนบีอิบรอฮีมเนี่ยล้วนแล้วแต่เคยไปทำฮัจญ์ทั้งสิ้นนบีทุกคนล้วนไปทำฮัจญ์ทั้งสิ้นแต่ว่ารูปแบบการทำฮัจญ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยรายละเอียดปลีกย่อยอาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องอะไรนะฮะเรื่องหลักอย่างเช่นหลักศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต่อวันกิยามะห์เนี่ยเหมือนกันต่อคัมภีร์ต่อบรรดารอซูลเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คืออุลามาบอกว่าสิ่งที่เป็นความดีสากลเขาเรียกว่ามากาลิมุลอัคลากเนี่ยเหมือนกันความดีสากลอย่างเช่นอะไรอดทนอย่างเช่นการมีมารยาทที่ดีอย่างเช่นคำพูดที่ดีการทำความดีกับพ่อแม่อย่างเช่นอะไรแบบเนี้ยครับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาอันนี้เป็นความดีเป็นความดีแบบทุกยุคทุกสมัยดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าร่องรอยของบรรดาศาสนาต่างๆที่มีที่มาจากนบีและรอซูลโดยตรงที่ยืนยันได้หรือแนวโน้มว่าอาจจะมาจากบรรดานบีและรอซูลเนี่ยเขาสอนเรื่องเหล่านี้ด้วยกันทั้งสิ้นนึกออกไหมฮะของคริสต์ของยิวหรือของศาสนาใดๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีสอนเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ทำไมอ่ะก็เนื่องจากมาจากแหล่งเดียวกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนบีรอซูลเนี่ยสอนเดียวกันอย่างเช่นการอย่าทำร้ายผู้อื่นอย่างเงี้ยฮะตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามที่เป็นบทเรียนที่ฆ่ากันระหว่างกอบีนกับฮาบีลเป็นต้นนะครับเรียกว่าเป็นมาการิมุลอัคลากอันนี้เป็นเรื่องที่นบีรอซูลทั้งหมดอัลลอฮ์จึงคำชับอ่ะฟัสบิรกามาซาบรอูลุลอัซมีมินารุซูลให้นบีมาซออดทนจงอดทนเหมือนกับที่บรรดาอูลุลอัซมีอดทนอดทนแสดงว่าอดทนนี่เป็นหลักการสากลที่ไม่ถูกบัญญัติเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถูกตั้งแต่สมัยนบีนูฮ์อุลุลอัซมีอุลมาบางท่านบอกว่ามี5คนนบีนูฮ์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซานบีมุฮัมมัดอะลัยฮิมุสซอลาตุวัสสลามนะครับแต่ส่วนด้านการปฏิบัติ
อย่างเช่นต่างๆการละหมาดหรือแม้แต่สุราเองสุราเองเนี่ยนบีก่อนๆก็มีห้ามเช่นเดียวกันการดื่มสุรานะครับแต่ว่าพอมายุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนกับว่าคนก็มากลมกลืนก็อยู่กับสังคมมันก็แบบเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะจนกระทั่งคนก็มาดื่มสุราช่วงแรกอัลเลาะห์ไม่ห้ามเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาดื่มกันจนเป็นแทนน้ำอะฮะคือดื่มกันเยอะมากแล้วอัลเลาะห์ก็ใช้วิธีการในการที่จะให้หยุดแบบถาวรโดยการ3ขั้นตอนใช่มั้ยครับ1ก็คือให้ความรู้ภาษาอาหรับตะวียะคือให้ความรู้ก่อนยัสอาลูนะกานิลคอมริวัลไมซ์กุลฟีมาอิสมุลกะบิรและให้ความรู้แบบจริงนะไม่ใช่ให้ความรู้แบบว่าลำเอียงโอ้ยเล่ามีแต่ความเลวมีแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่อัลเลาะห์บอกว่ามีความชั่วอยู่และมันมีประโยชน์แก่ผู้คนแต่ความชั่วมันมากกว่าเห็นไหมฮะนะยังไม่ได้ห้ามคือให้ความรู้ก่อนขั้นแรกขั้นที่2ก็กำหนดเวลาและสถานที่ถ้าจะดื่มเหล้าดื่มได้ยังไม่ได้ห้ามแต่อย่าเข้าใกล้ตอนละหมาดอย่ามาใกล้กับมัสยิดคือจำกัดบริเวณสถานที่อันนี้เป็นแนวที่ดีและสุดท้ายก็คือการห้ามโดยตรงพร้อมกับให้เหตุผลว่ามันคืออะไรนะมันอันตรายกับมนุษย์ในอย่างไรมันมาจากแผนการของชัยฏอนต้องการให้มนุษย์เกิดความแตกแยกเป็นต้นนะครับวัลลอฮุอะลัมใช่ครับใช่หมายถึงเขายังติดเหล้าอยู่แล้วมาละหมาดให้มาละหมาดอันนี้คำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าคือผมแบบมองนี้เราเนี่ยอยู่ในสังคมที่แบบว่ามันเสรีนี่ออกไหมฮะคือคนเนี่ยเพราะว่าเหล้าก็เอาการพนันก็เอาเข้ามาละหมาดทำไงครับต้อนรับเลยเปิดประตูต้อนรับทำไมอะฮะทำไมต้องต้อนรับคนเหล้าคนดื่มเหล้าถามว่าแล้วเราไม่ต้อนรับเขาใครจะต้อนรับเขาและเราเชื่อมั่นในดำรัสของอัลเลาะห์ว่าเป็นความจริงถ้าเขาละหมาดด้วยใจที่จริงนะสุดท้ายเหล้าเนี่ยกับการละหมาดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คือการละหมาดเนี่ยเข้มแข็งกว่าเหล้าการละหมาดเหล้าและยาเสพติดทุกอย่างนะการละหมาดเนี่ยเข้มแข็งกว่าถ้าเป็นคนนะการละหมาดถ้าเป็นคนก็คือเป็นคนดีคนดีที่มีร่างกายเข้มแข็งและคนนักเลงที่ไหนเนี่ยจะมาสู้การละหมาดไม่ได้นักเลงที่ไหนถ้าเป็นความชั่วเปรียบความชั่วเป็นนักเลงนะฮะสู้กับการละหมาดละหมาดชนะตลอดอัลเลาะห์จึงบอกว่าอินนัสซอลาตะตันฮาถ้าจริงละหมาดจะห้ามอะไรอานินฟะชะวัลมุนกัรห้ามสิ่งลามกและห้ามความชั่วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยนะฮะซอฮาบะห์นี่ก็ละหมาดแล้วก็ทําความผิดอยู่นบีไม่ได้บอกว่าเอองั้นคุณแสดงว่าละหมาดคุณใช้ไม่ได้แล้วนบีบอกว่าจงละหมาดแล้วละหมาดมันจะห้ามความชั่วเองเราเชื่อมันแม้แต่สมมติคนถามว่าแม้สมมติเขาไม่ละหมาดแต่เขาถือสนดมีคนเคยถามผมว่าเอ้ยฉันไม่ละหมาดถามส่วนตัวนะฮะฉันไม่ละหมาด แต่ฉันชอบถือสนดจะทำยังไงผมก็บอกมาแปลกใช่ไหมฮะก็บอกว่าจงถือสนดถือสนดเพราะอะไรฮะเพราะซิยามเนี่ยเป็นเพื่อนกับซอลาเดี๋ยวมันจะพามาเองอัลลอฮคือเป็นอยู่ไม่ได้แน่นอนฮะถ้าถือสนดแล้วถือสนดแล้วถ้าถือด้วยกับเพื่ออัลลอฮ์นะฮะเขาเป็นเพื่อนกันน่ะเดี๋ยวเขาก็พามาเองมาแน่ๆและมาครบเลยนะอย่างคนบางคนแบบว่าชีวิตแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพ่อแม่อาจจะพอมีตังค์แต่บอกว่าไปฮัจญ์ไปทำฮัจญ์เลยเปลี่ยนแปลงมากี่คนแล้วเพราะอะไรฮะฮัจญ์ฮัจญ์นี่ก็คือเขาก็เป็นเพื่อนกับซอลาละหมาดเพื่อนกับเซียมกับถือสนดเพื่อนกับซะกาตเดี๋ยวมากันหมดเลยพอไปเจอทีนึงไปเจอฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ทีนึงไม่เอาแล้วกลับมาเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เป็นต้นนะฮะดังนั้นนี่คือความดีเนี่ยมันเป็นถ้าให้เป็นสมมุติฐานเป็นบุคคลนะฮะเขาเป็นเพื่อนกันนั้นเนี่ยเราก็เชิญมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจึงห้ามความชั่วก็เหมือนในความชั่วมันก็เป็นเพื่อนกันถ้าความชัยฏอนอัลเลาะห์บอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามะนูดุคูลูฟิซิลมิกาฟะโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าสู่หลักการของอัลเลาะห์เนี่ยทุกประการวะลาตัตบิอูคุตวาติชัยฏอนอย่าปฏิบัติตามก้าวเดินของชัยฏอนหมายถึงว่าชัยฏอนเนี่ยมันไม่บอกให้เราทำความผิดใหญ่ในครั้งแรกคนไม่เคยทำซินาเลยใช่ไหมฮะอย่ามาบอกว่าเอ้ยไปทำซินาเลยไม่มันก็บอกว่าให้มองผู้หญิงก่อนเอ้ยมันก็บอกว่าให้แซวเขาก่อนแซวเขาก่อนผมว่าเริ่มมองแล้วแซวเขานิดนึงเฮ้ยอะไรไปขอเบอร์เขาหน่อยเอ้ยมันไปแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกไม่เคยทำซินาเลยไปทีนึงไปซินาเลยมันไม่ใช่
ดังนั้นเนี่ยชัยฏอนรู้ว่าขั้นตอนมันคือความชั่วมันดึงความชั่วเฮ้ยมองแหมแค่มองนิดเดียวมองครั้งแรกไม่เป็นไรคุยถามเขาหน่อยสิถามเขาแล้วเนี่ยขอเบอร์ไปเลยจะได้คุยง่ายๆหน่อยส่งไลน์สะดวกหน่อยพอคุยกันแล้วเอ้ยน่าจะไปซื้อของไปฝากเขาหน่อยไปนั่นขั้นตอนเนี่ยฮะความชั่วจะดึงความชั่วแล้วซินาแล้วก็ซินาเป็นความชั่วใหญ่ก็จะไปดึงความผิดอื่นมาอีกเป็นต้นนะครับดังนั้นความชั่วก็เป็นเพื่อนของความชั่วความดีเพื่อนความดีอัลเลาะห์จึงบอกอิดฟะบิลลาตีฮิยาอะห์ซันุสซัยอะห์จงผลักจงปราบปรามความชั่วด้วยกับความดีเออทำไมเพราะว่าพอความดีมาแล้วนะฮะความชั่วเนี่ยคือนอกจากมันไม่คุ้นเคยกันแล้วนะความชั่วเนี่ยสู้ความดีไม่ได้เราจึงบอกว่าอิดฟะนี่คือการผลักนะบิลลาตีด้วยกับสิ่งที่บิลลาตีฮิอะห์ซันุสซัยอะห์ที่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าความชั่วแต่บางทีเราใช้วิธีการปราบความชั่วด้วยความชั่วมันจะเป็นอะไรฮะมันก็จะเอาความชั่วมาอีกนึกออกไหมเราปราบความชั่วเขาร้ายมาเราร้ายกลับเขาร้ายเราไม่ได้พูดถึงตัวคนนะความร้ายของเขาเนี่ยมาหาเราเราก็ร้ายกลับไปเอาที่มันหนักกว่าถูกไหมฮะปกติแบบนี้ว่ามาแบบนี้ฉันก็เอาหนักกว่าถามว่ามันเป็นไงเขาเป็นเพื่อนกันน่ะถามว่าหลังจากนั้นเขาก็จะเอาที่หนักกว่ามาทำไมมันถึงเอาถึงที่หนักกว่ามาเพราะมันเป็นเพื่อนกันความชั่วเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเขาทำสิ่งที่ไม่ดีมาเราตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ดีเขาจะงงเขาจะเอาสิ่งที่ไม่ดีกว่ามาไหมครับอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเอาสิ่งที่มันเริ่มเบาเริ่มแผ่วทำไมเริ่มเบาเริ่มแผ่วมันไม่คุ้นความชั่วไม่คุ้นกับความดีความดีมาแล้วเนี่ยความชั่วงงอ้าวมาไหมไหนเนี่ยมันก็เลยหนีแล้วไปเอาอะไรมาแทนครับเอาความดีมาแทนเพราะความดีมันเป็นเพื่อนกับความดีนั่นเองนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺได้ฮะคนหมายถึงคนดื่มสุราใช่ไหมครับให้มาประจำดีเลยฮะใช่แต่ว่าอย่าให้เขาเมามาเท่านั้นเองหมายถึงว่าเมาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเพราะมันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นที่เราห้ามถ้ากินเหล้าก็ให้เขาห่างระยะเส้นนิดหนึ่งเพราะมันจะก็เลยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ละหมาดนะฮะสร้างความเดือดร้อนก็ผมมองว่าถ้าเอาแบบว่าขั้นต่ำก็คืออย่าให้เมาแล้วกันให้ละหมาดเนี่ยได้ถ้ากินเหล้าบางทีมันก็คล้ายๆกินบุหรี่กินบุหรี่บางทีก็สงสารคนเขาอยากจะละหมาดแต่เขายังติดบุหรี่อยู่ติดเหล้าอยู่ก็ติดนะฮะติดได้ฮะผมก็เชื่อมั่นใจว่าเลิกได้แน่นอนเพราะว่าผมว่าจริงๆซอฮาบะห์เนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่าแอลกอฮอลิซึมหมายถึงว่าในยุคก่อนนู้นนะฮะเขาบอกว่าดื่มแทนน้ำแล้วก็ในบ้านแต่ละบ้านเนี่ยมีตุ่มอ่ะคือแบบว่าเลี้ยงกันแบบว่าเต็มที่และในงานที่บอกเวลาซอฮาบะห์เลิกสุราเนี่ยเขาเทในตุ่มในหายในอะไรเนี่ยในเมืองมะดีนะห์ตามถนนเนี่ยเหมือนกับเป็นแม่น้ำเหล้าอ่ะความที่มันเยอะขนาดนั้นเทกันไหลกันเป็นแบบแม่น้ำเลยเป็นน้ำเป็นสายธารอะไรประมาณเนี่ยครับแสดงว่าเขาติดกันเยอะมากแต่ขณะเดียวกันเวลาจังหวะที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยแบบมีความเหมาะสมแล้วเนี่ยเขาก็ฟะฮันอันตุมมุนตะฮูนอัลเลาะห์ถามคำถามสุดท้ายเนี่ยในอายะที่ซูเราะห์จำไม่ได้ฟะฮัลอันตุมมุนตะฮูนและพวกท่านจะหยุดกันได้หรือยังในงานหะดีษจากซอฮาบะห์นะครับก็บอกว่าอินตะไฮนะคือซอฮาบะห์เนี่ยเค้าคนน่ารักอ่ะเวลาอัลกุรอานถามเค้าก็ตอบฟะฮัลอันตุมมุนตะฮูนอินนะมายูริดุชัยฏอนอัยยุกีอะบัยนะกุมอะดาวะตะวะบัฆฟินอัฟินคอมริวัลไมซิรวะยัสุดดะกุมอันซิกริลลาฮิวะอันิศอลาห์อัลเลาะห์บอกเล่าไม่ดีแบบนี้การพนันไม่ดีแบบนี้ไล่มาแล้วสุดท้ายฟะฮัลอันตุมมุนที่ฉันห้ามเนี่ยมันไม่ดีกับพวกท่านแบบนี้แล้วพวกท่าน
จะหยุดได้หรือยังซอบะเวลาเห็นถึงความปรารถนาดีของอัลลอฮ์คือถึงจุดแล้วเนี่ยก็เลยบอกอินตายนะเลิกแล้วครับอัลลอฮ์เลิกแล้วคือเขาโอ้โหอัลลอฮ์เมตตาปรารถนาดีกับเราขนาดนี้แล้วเราจะไม่เลิกได้ก็เลยบอกอินตายในเลิกแล้วครับอัลลอฮ์เราเลิกแล้วเรียกเป็นการปฏิกิริยาที่อัลลอฮ์ถามมาเลิกแล้วหรือยังเราอาจจะบอกอ๋อนี่กุรอานอ่านกันเฉยไม่ซอบะเขามีเขาเรียกว่ามีรีแอคชั่นนะฮะคือตอบในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเลิกแล้วหรือยังเลิกแล้วครับอัลลอฮ์เลิกแล้วนะครับเชิญครับคุณอิสมาอีลครับจริงขอบคุณมากครับและผมมองว่าเป็นจุดสำคัญมากคือการให้โอกาสแล้วก็ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า self esteem ครับก็คือการให้คนในเห็นคุณค่าของตัวเองทุกคนมีคุณค่าและทุกคนมีเกียรติทุกคนเป็นลูกหลานของนบีโดยตรงซึ่งตรงนี้มันเราจะเป็นคนชั่วขนาดไหนคนไม่ดีขนาดไหนก็ยังคงมีความดีแต่ไปที่เรายังให้มีชีวิตนั่นคือความหมายว่าเรายังให้โอกาสกับทุกท่านที่ยังเป็นคนดีได้แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนมีเมล็ดพันธุ์ความดีอยู่ที่ว่ามันจะถูกปลูกหรือไม่ถูกปลูกนั่นเองบางทีเนี่ยคือเขาเรียกว่าอาหารที่ไม่ดีเนี่ยมันถูกให้ตลอดอย่างที่ครูสเมนบอกว่าเมื่อเรายิ่งตอกย้ำคนดีไปตอกย้ำหรือบางทีเราก็ไม่ได้ดีกับเขามากมายมันก็ดีในบางส่วนนะใช่ไหมฮะเราไปมองตัดแบบนั้นยิ่งไปให้ป้อนอาหารแล้วเขาเองก็มีอาหารอยู่แล้วเขาป้อนฉันเป็นคนเลวฉันเป็นคนไม่ดีก็ใส่เข้าไปอีกแล้วก็ไปป้อนอีกคือใช่คุณเป็นคนไม่ดีพอป้อนไปเรื่อยๆเสร็จเขาก็เมล็ดพันธุ์มันก็เลยเติบโตแต่ถ้าเราป้อนจี้ไปจุดที่เขาดีซึ่งมันมีอ่ะแต่ละคนก็ต้องมีจุดดีแล้วจี้แล้วก็บอกว่าคุณเนี่ยมีจุดดีตรงนี้นะเราไม่ต้องโกหกก็ได้ไม่จำเป็นต้องโกหกบอกว่าคุณดีมากมันไม่มีในตัวเขาก็ไม่ใช่แบบนี้แต่เล่าในสิ่งที่มันเป็นในตัวเขาซึ่งผมว่าเป็นจุดที่ดีมากถ้าผมจะมองเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าอย่างเดียวถ้าหากว่าคนไม่ดีถ้าจะเข้ามาถ้าเขาเข้ามาทำไม่ดีเนี่ยนี่ผมว่าเราไม่ให้เขาเข้ามาอยู่แล้วแต่นี่เขาจะเข้ามาละหมาดเข้ามาร่วมกิจกรรมที่ดีๆในสังคมหมู่คนดีผมว่าถ้าคนดีไม่เปิดเนี่ยมันก็จะคงไม่มีใครจะเปิดรับเขานะครับก็อยากจะขอมุลลอคอยละมิซะนะครับขอรับประทานตอฟิกฮิดายะห์ให้กับพวกเราทุกคนนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวก็นัดพบกันในครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับอาจจะเป็นเดือนหน้าหรือเป็นช่วงไหนนะครับขอรับประทานตอฟิกให้กับพวกเราในการศึกษาอัลกุรอานเรียนรู้นะครับแล้วก็สำคัญมากขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ได้มีคอมเมนต์แล้วก็ส่วนที่มันจะเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือว่าการนำไปปฏิบัติที่แท้จริงส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์